ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์รวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์นะคะที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวลีก็เช่นเดิมนะคะมาดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะก็หลายๆท่านก็สงสัยคิดว่าบางทีไปเจอกันข้างนอกเนี่ยก็คิดว่าเจ้าของตอนเนี้ยธรรมวลีเนี่ยอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมนะคะก็ขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงก็คือตัวเองตอนนี้จัดรายการอยู่สถานีของวัดป่าจริยธรรมที่จังหวัดเลยนะคะสถานีเนี่ยก็เสียงที่ดังไปในวิทยุตอนนี้เนี่ยก็เป็นเสียงที่อยู่ที่จังหวัดเลยกับวัดป่าสะพาน2ถ้าเป็นวิทยุแต่ว่าตัวเป็นนั่งจัดรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะนะดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวัดป่าจริยธรรมกับวัดป่าวัดภูจวงเนี่ยก็เป็นเหมือนวัดพี่วัดน้องซึ่งท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็เคยไปพำนักไปพักอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานพอสมควรจนได้ไปเริ่มต้นงานวิปัสสนากรรมฐานที่วัดป่าจริยธรรมจนตอนหลังทางวัดภูจวงซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดเจ้าวาดขาดไปท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็เลยมารับตำแหน่งเจ้าวาดที่นี่ตัวเองในฐานะที่ทำงานทีมเดียวกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์นะคะก็ย้ายกันมาด้วยตามท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์มาด้วยเพราะมันเป็นทีมเดียวกันนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองไม่ได้ทำงานเป็นเอกเทศแต่ถ้าเกิดว่ามีใครเชิญมีใครเชิญไปต่างหากจากทีมเนี่ยก็รับงานอยู่เหมือนกันจะเห็นว่าบางทีก็ไปเองโดยที่ไม่มีพระอาจารย์แต่จริงๆแล้วงานหลักเนี่ยทีมเนี่ยก็คืออยู่ทีมทำงานกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ไปเป็นเอกเทศของตัวเองวันนี้นะคะรายการธรรมวลีก็บรรยากาศคึ้มๆค่ะเหมือนฝนจะตกไม่มีแสงอะไรเลยตกแล้วด้วยนะคะดีนะคะไหวตัวทันปกติเนี่ยจะจัดรายการอยู่ข้างนอกค่ะตรงทางเดินของวัดที่จะขึ้นไปที่โบสถ์วันนี้รู้สึกคึ้มๆก็เลยมาจัดรายการอยู่ที่เนี่ยหอระฆังซึ่งมีหลังคาเล็กๆอยู่เราก็จะได้ปลอดภัยจากฝนและแล้วก็ตกจริงๆพอเริ่มรายการปุ๊บฝนก็ตกลงมาเลยค่ะท่านญาติธรรมก็ชุ่มชื้นดีนะคะป้างอ่ะนะป้างมาแต่ว่าตูมตามหายแทนนะคะญาติธรรมค่ะญาติค่ะเยอะตอนนี้เพิ่มมาอีก9ตัวแม่ตัวนี้เดียวนะคะลูกให้ลูกต้อง9ตัวอ้วนๆทั้งนั้นเลยนะคะก็เมื่อก่อนก็ไม่ได้รู้สึกอะเราเป็นคนบ้านนะคะก็จะรู้สึกว่าหมาบ้านเนี่ยน่ารักแต่พอไปมาพอเรามาอยู่วัดเนี่ยจากที่เราเคยมองหมาวัดเป็นหมาวัดความรู้สึกของเราก็คือเป็นหมาวัดอะไรเงี้ยคำว่าหมาวัดเนี่ยมันรู้สึกน่าสงสารมากอะไรเงี้ยแต่พอเรามาอยู่วัดปุ๊บเนี่ยอารมณ์ตรงนั้นมันก็เปลี่ยนไปอ่ะมันก็ไม่แตกต่างกันอ่ะหมาวัดเราก็ไม่รู้ว่าที่อื่นคงเป็นแบบนี้เหมือนกันอ่ะก็คือคนก็ให้ความสำคัญก็รักใคร่กันดีก็เหมือนกับอยู่บ้านเดียวกันหมาวัดก็คือส่วนหนึ่งของวัดทุกคนก็ช่วยกันดูแลนะคะก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นภาระอะไรไม่มีใครรู้สึกว่าหมาแมวในวัดเป็นภาระเลยแต่กลับรู้สึกว่าหมากับแมวในวัดเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของเราก็วันหนึ่งก็ถ้าไม่มีเรื่องอื่นก็ไม่ต้องคุยกันเรื่องหมาเรื่องแมวนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเอาจิตใจไปผูกอยู่กับหมากับแมวซะจนเป็นทุกข์มันก็จะมีวิธีการวางใจให้มันอยู่กับความพอดีมีพี่อยู่คนหนึ่งรู้จักกันซึ่งรู้จักกันมา30ปีแล้วค่ะเกือบ30ปีตอนนั้นก็สนิทกัน
ตัวเองก็ไปปฏิบัติธรรมก็จะต้องอยู่กับแกตลอดพอตอนหลังพอเราแยกตัวมาเราเดินสายเราเริ่มแบบไปหาครูบาอาจารย์ทั่วแล้วแต่แกไม่ไปนะปัญหาก็คือไม่ได้ไปด้วยกันแล้วก็เลยห่างกันขอบคุณมากค่ะคุณต้อมนะก็ทีนี้เนี่ยพอเราเดินสายเราเริ่มแบบเอ้ยตรงนี้มันไม่ใช่ว่าเหมือนกับคนฟังรายการธรรมวลีเนี่ยบางทีตัวเองย้อนไปดูของเก่านะคะที่รายการธรรมวลีออกอากาศไปเนี่ยก็จะไปอ่านคอมเมนต์เก่าๆอยู่เหมือนกันว่ามีใครยังอยู่มีใครหายไปบ้างอะไรอย่างเงี้ย2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็จะดูคอมเมนต์เก่าๆญาติโยมเก่าๆที่บางคนเนี่ยบางช่วงก็ติดตามดีๆบางช่วงก็หายไปตัวเองปกติจะเป็นคนดูแบบนี้เหมือนกันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาหายไปเพราะว่ามันเจือจางมันเลิกที่จะคบกันหรืออะไรก็ไม่ใช่อย่างเหมือนกับเราเป็นครูสอนอนุบาลคนก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองเนี่ยไปสู่การขึ้นชั้นประถมมัธยมเมื่อเขาฟังเราจนถึงจุดหนึ่งแล้วมันเต็มที่แล้วเนี่ยเขาก็มีพื้นฐานในการฟังที่อื่นต่อหรือเข้าไปปฏิบัติต่อมันเป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องพัฒนาตัวเองแม้กระทั่งเราเองเรายังไม่อยู่กับที่เลยพอเราย้อนกลับไปในอดีตของเราเนี่ยก็ปรากฏว่าเราเองก็ไปทั่วแล้วเราจะบังคับให้คนอื่นเนี่ยอยู่กับที่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นลูกศิษย์ลูกหาหรือใครก็แล้วแต่ที่เจอกันเนี่ยใครที่ไปข้างหน้าเรื่อยๆเนี่ยตัวเองกับรู้สึกว่าอนุโมทนาบุญถ้ามันมีการพัฒนาตัวเองคือมันมีความอยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาหรือบางคนบอกว่าอ้าละไม่ไปหรอกเอาอยู่แค่อาจารย์เนี่ยบางคนก็พูดแบบนี้เหมือนกันอยู่ตรงอาจารย์นี่แหละเอาให้มันได้เต็มที่ซะก่อนแล้วค่อยไปมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะทีนี้การอยู่ร่วมกันเนี่ยมีญาติธรรมอยู่ท่านหนึ่งเหมือนกันท่านก็บอกว่าเนี่ยรวยมากเลยนะคะถ้าเป็นเงินทองเนี่ยถือว่าเยอะมากเขาบอกว่าน้องพี่มีเรื่องที่จะปรึกษาเราก็เลยมองว่าเงินมันซื้อความสุขไม่ได้จริงๆเราไม่มีอะไรเลยแต่เรากลับมีความสุขได้สิ่งที่ชี้ทำให้เราเกิดความสุขได้เนี่ยก็คือบุญถ้าเราสามารถรักษาใจของเราให้มันเป็นบุญได้ความสุขก็อยู่กับเราตลอดไปกี้นี่ลืมไปเล่าเรื่องของพี่ที่เจอกันทีนี้พอเราเดินสายไปนู่นไปนี่ทั่วเลยก็ปรากฏว่าพี่คนเนี้ยก็เลี้ยงแมวเลี้ยงแมวจนถึงทุกวันเนี้ยไปไหนไม่ได้เลยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็เคยเจอแกก็ตามก็พอทีก็ไปเยี่ยมกันแต่ก็ไม่ได้ไปบ่อยเพราะเราไม่ได้มีเวลาเยอะนะคะเขาก็เลี้ยงแมวเลี้ยงแมว 3-40 ตัวไอ้การเลี้ยงแมวเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีจิตของเราเนี่ยมันจะได้อ่อนโยนอ่ะมันเข้าใจสัตว์น่ะจิตที่มันอ่อนโยนมันก็คือกุศลนั่นแหละแต่อย่าให้ผูกพันนะคะอย่าให้ถึงขนาดกับทุกข์เพราะแมวเพราะหมาถ้าทุกข์เมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่ามันเลยจุดที่เป็นกุศลละมันกลายเป็นตัณหามันกลายเป็นอุปทานละมันต้องอยู่ในความเมตตายังไงก็แล้วแต่เนี่ยจิตของเราเนี่ยให้มันยืนอยู่บนฐานของความเมตตาอย่าให้มันเลยไปถึงอุปทานทีนี้ก็เห็นแกพร้อมสูงเท่าตัวเองเนี่ยแหละตะหนัก30กว่ากิโลลองคิดดูดิคะจากตัวเองหนักกว่าเขาอีกเท่าตัวก็ยังดูผอมเลยอะแล้วเขาอะหนักน้อยกว่าเราอีกเกือบ20กิโลเขาหนัก30กว่าเกือบ40ตัวเองหนัก50กว่าโลนิดๆนะคะก็โอ้โหตายแล้วพี่เขาผอมมากเลยเราก็ว่าไปไหนคนก็ทักว่าเราผอมแล้วเขาโดนทักมากกว่าเราอีกเราเจอแล้วมันผอมจนมันติดกระดูกอ่ะแล้วก็เลยพี่ไปปฏิบัติธรรมด้วยกันไหมนานๆไปทีนึงเราด้วยความที่ว่าพึ่งคือเจอกันนานๆเจอทีก็เห็นว่าจิตของแกเนี่ยมันไม่ได้เลยอ่ะไปถึงปุ๊บคุยจะเรื่องแมวมันตัวนู้นตัวนี้เป็นยังไงตัวนั่นเป็นยังไงตัวนู้นเป็นยังไงการภาวนาเป็นยังไงไม่ได้ก็ภาวนาอยู่นะอย่างนู้นอย่างนี้ทีนี้ก็เลยชวนไปว่าอ่ะพี่เราไปปฏิบัติธรรมไหมทิ้งวางแมวสักอาทิตย์นึงเดี๋ยวจะกลับมาส่งเขาก็บอกว่าไปไม่ได้หรอกใครจะดูแลแมวแล้วก็เลยบอกกับเขาว่าพี่หนูถามพี่คำหนึ่งพี่ตอบนะสมมุติว่าพี่ตายไปวันนี้แมวมันจะอยู่ยังไง
ถึงเวลานั้นก็ช่างมันแต่เวลานี้เรายังอยู่เราต้องดูแลมันเราก็เลยบอกว่าโอ้โหพี่คิดอย่างเงี้ยพี่ขาดทุนมากเลยนะคือใจมันต้องวางได้อ่ะคือคอยให้ความตายมาพัดภาคเนี่ยโดยที่เราไม่ได้สร้างอะไรให้กับจิตใจของเราเลยเนี่ยมันเป็นความขาดทุนของความเป็นมนุษย์มากเลยเขาก็ไม่ไปจนแล้วจนรอดไปหากี่ครั้งก็ชวนออกมาเที่ยววัดภูจวงไหมเพราะตอนนั้นเต๋ออยู่ภูจวงละพี่มาเที่ยววัดที่หนูอยู่ไหมมาเที่ยวกันเขาก็ไม่มาตอนหลังก็เลยไม่เคยชวนละไปก็ไปเยี่ยมไปคุยกันเฉยๆแล้วก็กลับแมว 3-40 ตัวหมาอีกแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าได้ข่าวมาว่าเทศบาลหรือใครเนี่ยจะมาจับหมาจับแมวแกไปเนี่ยแกแช่งเขาเลยนะคะเจ้าวาดวัดที่แกอยู่เนี่ยก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะว่าแกเลี้ยงเยอะเกินไปแล้วทีนี้แมวมันก็ไปรบกวนคนอื่นเขากินเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็ปรากฏว่าแกได้ข่าวมาว่าเขาจะเอาแมวแกไปแกแช่งเขาเลยด้วยความที่ว่าคือเราเนี่ยสามารถที่จะไปพูดคุยได้ไปเคลียร์ได้ว่าเราจะเอาแบบไหนยังไงจะเขาบอกว่ากลิ่นมันเยอะเราจะมีวิธีการเคลียร์ยังไงให้กลิ่นเนี่ยมันไม่มีช่วยกันกับทางวัดป้องกันกลิ่นป้องกันอะไรคือถ้าปัญหามันอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็แก้ปัญหาตรงนั้นแต่ปรากฏว่าแกไม่ใช่วิธีนั้นพอแกได้ข่าวมาปุ๊บนี่แกแช่งคนเลยแกแช่งเจ้าวาดถ้าตายก็ไม่ต้องมาเผาผีกันถ้าเกิดเอาไปอู้อย่างนี้ใช้อารมณ์อะค่ะมันแสดงถึงการเผชิญปัญหาของคนซึ่งมันไม่มีทางไปแล้วก็ไม่กล้าที่จะพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความรักที่มันมีต่อสัตว์เนี่ยมันก็ต้องวางใจเป็นแล้วมันก็จะกลายเป็นบุญด้วยนะคะอย่างหมาแมวในวัดเนี่ยไม่ใช่น้อยเราก็สามารถที่จะรักได้แต่เราต้องรักในรูปแบบของความเมตตาโดยมีปัญญาเป็นตัวดูแลจิตใจปัญญาที่ดูแลจิตใจก็คือสัมปชัญญะนั่นเองรักแต่ไม่ถึงขนาดกับยึดมั่นถือมั่นหลงซะจนตัวเองเป็นทุกข์ยืนอยู่บนฐานของความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความพยายามที่จะฝืนธรรมชาติความพยายามที่ได้มาซึ่งอำนาจของกิเลสล้วนแล้วแต่นำมาซึ่งความทุกข์ต่อไปในอนาคตทั้งสิ้นความน่ากลัวของสังสารวัฏคือการกระทำที่เป็นไปด้วยอำนาจของอกุศลถ้าณปัจจุบันเนี่ยเราทำอะไรแล้วมันไม่ได้เป็นไปด้วยอำนาจของอกุศลเนี่ยวิบากกรรมในอนาคตที่เราจะได้รับมันก็ไม่มีถึงเราจะต้องเกิดอีกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้ยังไม่มีวันจบสมมติว่าเรายังไม่ถึงมรรคผลนิพพานกิเลสเราก็ยังเหลืออยู่แต่ไอ้วิบากกรรมที่เราไปเบียดเบียนคนอื่นอะมันไม่มีอย่างน้อยๆเนี่ยคนอื่นเบียดเบียนเราก็ไม่มีความทุกข์ที่เราจะได้รับมันก็เป็นความทุกข์ของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเท่านั้นซึ่งเป็นความทุกข์ที่คู่มากับชีวิตแต่ความทุกข์อื่นที่เกิดขึ้นจากการเบียดเบียนที่นำเกิดด้วยแล้วก็นำติดมาเป็นวิบากที่เราต้องเจอด้วยเนี่ยมันก็จะเบาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยโชคดีเหลือเกินทำไมมีแต่คนรักทำไมรวยทำไมสวยทำไมมีปัญญาทำไมเขามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเขาทั้งนั้นเลยเพราะว่าคนต่างๆเหล่านี้เขาสร้างกรรมดีเอาไว้เขาจึงได้รับแต่สิ่งดีๆแต่เพราะเราล่ะถ้าเราอยากจะดูจุดบกพร่องของเราเนี่ยมันไม่ยากเลยดูกรรมที่เราได้รับณปัจจุบันไอ้กรรมที่ได้รับในปัจจุบันน่ะมันกำลังสื่อถึงกรรมในอดีตที่เราสร้างไว้อย่างเช่นเราเกิดมาชาตินี้เนี่ยเรามีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงเลยเนี่ยนั่นหมายถึงว่าในอดีตเราเนี่ยเคยฆ่าสัตว์เคยทรมานสัตว์มาก่อนยิ่งเป็นมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งชี้ให้เห็นว่าเราทำกรรมตรงนี้มาเยอะเพราะฉะนั้นชาตินี้ต้องหลีกเลี่ยงเลยแล้วก็แปลกนะคนที่ทำกรรมแบบนี้เนี่ยก็มักจะมีอุปนิสัยอย่างเงี้ยติดตามมาชอบฆ่าสัตว์ก็ชอบฆ่าสัตว์เหมือนเดิมแล้วร่างกายตัวเองก็ไม่แข็งแรงแล้วก็รับกรรมอันนี้ต่อไปเหมือนเดิมหรือแม้กระทั่ง
คนที่มีอุปนิสัยขี้ขโมยชอบโกงชอบเอาเปรียบคนอื่นในด้านทรัพย์สินเนี่ยเกิดมาชาติเนี้ยก็จะทำมาหากินไม่ขึ้นพอมันจนพอมันไม่มีเงินมันก็โกงพอโกงปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นกรรมใหม่อีกมันก็จนอย่างเงี้ยทุกชาติอ่ะเพราะว่าทำกรรมผิดศีลข้อที่สองเอาไว้เป็นแบบนั้นคือของเก่าที่เคยนิสัยแบบนี้มายังไงเนี่ยพอเกิดมาชาติใหม่จนแล้วนะก็แทนที่จะยืนอยู่บนความจนแบบด้วยความเข้าใจแล้วก็ผ่านมันไปด้วยความเข้าใจตัวเองเคยผ่านวิกฤตนี้มาแล้วหนักมากค่ะยติธรรมเล่าไปแล้วก็จะเอาเรื่องตัวเองมาเปิดเผยเยอะเกินไปเอาเป็นว่าเคยมีรายได้เนี่ยเดือนนึงเนี่ยเยอะมากจากงานค้าขายที่บ้านของตัวเองเงินเข้าบัญชีวันหนึ่งบางวันเป็น 40,000-50,000 ในการทำการค้าขายนี่แหละทุนกำไรนะคะแต่กำไรนี่วันละเป็นหมื่นซื้อของนี่ทำบุญได้วันละ 1,000-2,000 ทุกวันสบายสบายไม่เดือดร้อนเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าเจอวิกฤตหนักเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนนี่แหละค่ะช่วยเหลือคนอะไรไปจนตัวเองเนี่ยแทบจะไม่เหลือรายได้เลยวันวันหนึ่งเนี่ยแทบจะแบบรายได้น้อยมากก็แม้กระทั่งบ้านรถมีปัญหาหมดทุกอย่างเลยคิดหนักเหมือนกันเอาละคนเราเนี่ยมันถึงที่จนแล้วเนี่ยมันถึงที่สุดแล้วเนี่ยแม้กระทั่งตอนนั้นเองก็ยังทำงานเพื่อศาสนาอยู่นะมันถึงที่อับจนจริงๆเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยยืนอยู่นิ่งๆแล้วก็ฟังทุกคนที่คุยกับเราแล้วเราก็คุยกับทีละคนทีละคนทีละคนเจ้าหนี้ทางและทางเขาเรียกว่าเจ้าหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งนั้นเลยรถบ้านธนาคารอะไรเต็มไปหมดให้เราทำยังไงบ้างปรับไปเรื่อยๆยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ค่อยๆปรับมันไปอยู่บนฐานอย่าไปเอาความจนอย่าไปเอาปัญหาเนี่ยเป็นเหตุผลในการที่เราจะต้องไปโกงคนอื่นหรือไปเบียดเบียนคนอื่นต่อมันไม่ใช่ยอมรับความจริงหรือถ้าเกิดว่าที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันไม่เพียงพอกับเขาต้องการเขาจะทำยังไงกับเราล่ะยอมเรายอมละไม่ดิ้นเขาทำยังไงกับเราไปมาเขาก็ไม่ทำเขาก็หาทางช่วยเหลือเราจนมันผ่านวิกฤตนั้นมาได้ทุกอย่างมันมาประดังหมดเลยค่ะช่วงนั้นถ้าเล่าไปก็จะนึกออกกันหมดว่าจะเป็นอะไรคือรายได้เนี่ยต้องบอกว่าถือว่าเป็นคนมีรายได้ดีคนหนึ่งเลยในช่วงนั้นยุคนั้นเนี่ยรายได้วันละหมื่นเนี่ยเดือนหนึ่งเกือบ300,000นะคะที่ทำเงินที่เป็นกำไรในการค้าขายแต่ปรากฏว่าไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยค่ะช้ำใจแทนที่จะเอาเงินไปให้พ่อให้แม่ใช้เต็มที่เนี่ยขนาดเนี้ยกลับต้องไปทำอย่างอื่นลึกๆอยู่เนี่ยมันแอบสะเทือนใจอยู่เหมือนกันว่าเราทั้งที่เราก็ไม่ได้เคยเบียดเบียนใครแต่ทำไมเราถึงเจอปัญหานี้ขึ้นมาคนเอาปัญหามาให้เราช่วยเหลือคนคนนู้นคนนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยมีเรียกว่าหมดไปกับการช่วยเหลือคนเนี่ยเยอะมากหลักล้านนะคะ ก็เป็นหนี้เป็นสินแต่ดีที่เรายังมีธุรกิจค้าขายอยู่เราก็สามารถที่จะเอาแหละแจ้งเขาว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเรามีรายได้ประมาณขนาดเนี้ยเราจะช่วยเขายังไงหรือเราจะจัดการกับสิ่งที่เรามีปัญหากับเขายังไงแล้วมันก็ผ่านทุกวันนี้งงมากนะคะว่าเราผ่านตรงนี้ไปได้ยังไงผ่านแบบช้าๆจะเย็นๆอยู่กับปัจจุบันงานที่วัดมีอยู่ก็ทำงานที่วัดไปสอนกรรมฐานอยู่กับปัจจุบันจนหัวใจเนี่ยมันมีพลังขึ้นมาเรารู้ว่าเราทำได้เพราะฉะนั้นพอมีคนอื่นที่เข้ามาคุยกับเรามีปัญหาเนี่ยบางครั้งก็เล่าความจริงให้เขาฟังนะคะถ้าเกิดเป็นเรื่องส่วนตัวนี่มันเป็นวิทยุนะก็เป็นวิทยุด้วยเป็น Facebook ด้วยก็ขออนุญาตไม่เล่าเขาก็บอกอาจารย์ไม่รู้หรอกว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาขนาดไหนก็เล่าให้เราฟังว่าหนักมากเลยแล้วบอกมาเดี๋ยวจะเล่าของเราให้ฟังมั่งเอาไหมเล่าให้เขาฟังอาจารย์หนักกว่า เขาก็เลยยอมรับแล้วก็เลยบอกแล้วรู้ไหมว่าเราทำยังไงกับปัญหา
เราไม่ได้นอนทุรนทุรายว่านอนคิดให้มันเกือกกิ้งให้มันพ้นทุกข์ไม่ใช่อันดับแรกคือเรายืนอยู่จุดที่มันควรจะยืนที่มันเป็นอยู่ยอมรับความจริงไม่หนีไม่ดิ้นไม่คดไม่โกงไม่อะไรทั้งนั้นยืนอยู่บนฐานของความจริงต้องเผชิญอะต้องใช้หัวใจที่กล้าที่จะเผชิญกับความจริงว่าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่มันไม่ได้ท้าทายนะคะพร้อมแก้ไขปรับได้ปรับนิดนึงก็ปรับหน่อยนึงก็ปรับเอามันทุกอย่างที่มันสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้แล้วมันก็ผ่านไอ้การผ่านแต่ละครั้งเนี่ยมันเหมือนกับเหล็กที่ถูกตีให้เป็นมีดอะค่ะมันก็ขึ้นรูปขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นธรรมะที่สามารถนำมาใช้ได้จริงๆนะคะไม่ใช่ว่าเราเอาไปพูดกันอยู่ในตำราแล้วก็เอาไปคุยกันแล้วก็เอาไปปฏิบัติกันเฉพาะในวัดเพราะกิเลสเนี่ยมันอยู่ทั่วไปเราตื่นเช้ามาเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยถ้ามันไม่มีสติมันก็เต็มไปด้วยกิเลสอยู่แล้วในเมื่อกิเลสมันมีอยู่ทั่วไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะปฏิบัติเฉพาะตอนที่เราอยู่วัดเท่านั้นการปฏิบัติหรือการเจริญสติเนี่ยมันต้องมีอยู่ตลอดเวลาแต่การใช้สติหรือต้องรู้จักมันซะก่อนถ้าเราไม่รู้จักว่าสติมันคืออะไรเนี่ยเราจะเอาสติมาใช้ยังไงปัญหามีคนถามว่าอาจารย์ธรรมวรีมีความจำเป็นไหมว่าเราจะต้องไปปฏิบัติที่วัดเราบอกโอเคถ้าเกิดเรารู้จักสติที่มันเอามาใช้งานได้จริงแล้วเนี่ยมันคืออะไรไม่มีความจำเป็นก็ได้เพราะว่าในสมัยพุทธกาลก็มีเหมือนกันคนที่ฟังธรรมและบรรลุธรรมก็มีแต่ทีนี้เรามั่นใจแค่ไหนล่ะว่าเรารู้จักคำว่าสติปัฏฐาน4จริงๆแล้วถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าเรารู้จักสติปัฏฐาน4จริงๆแล้วเนี่ยการไปวัดเพื่อไปเรียนรู้วิธีการเจริญสติปัฏฐาน4เมื่อเราเข้าใจการเจริญสติปัฏฐาน4แล้วเนี่ยเรากลับไปอยู่ทางโลกเนี่ยไอ้สติปัฏฐาน4ที่เรารู้จักเนี่ยมันจะคุ้มครองเราตลอดไปมันจะมีสติทั้งการยืนเดินนั่งนอนมีสติตลอดเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอย่างนี้เป็นต้นค่ะท่านยติธรรมอย่างวันนี้เนี่ยก็คุยกับพี่อยู่ท่านหนึ่งเหมือนกันคุยกันพี่ทำงานดูแลผู้ป่วยพี่ได้บุญเยอะนะแกก็บอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะอาจารย์ก็ได้บุญอยู่แต่ว่าคนป่วยแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยก็ใช้อารมณ์ขี้หงุดหงิดแล้วก็เลยบอกว่าพี่คนป่วยเนี่ยยิ่งเขาเนี่ยไม่มีกรรมฐานมันเป็นเรื่องธรรมดาความหงุดหงิดเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยเราก็จะได้บุญตรงที่เขาหงุดหงิดนั่นแหละพี่รู้ไหมว่าถ้าเรามาวัดเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเข้าใจสติปัฏฐาน4เนี่ยไอ้ความหงุดหงิดนั่นแหละของคนอื่นมันกลับเป็นที่ตั้งของการฝึกจิตของเราให้ใจของเรามันเข้มแข็งถ้าเขาไม่หงุดหงิดเลยเนี่ยเขาดีกับเราทุกคนบนโลกใบนี้เราจะอ่อนแอมากเลยตัวเองเคยเขียนคำสั้นๆใน Facebook เรื่องนี้เหมือนกันว่าขอขอบคุณกิเลสของคนทั้งหลายบนโลกใบนี้ความอิจฉาริษยาความตนีความเห็นแก่ตัวความโกรธกิเลสของทุกๆคนน่ะที่เราได้เผชิญกับเขาเนี่ยมันทำให้หัวใจของเราเนี่ยมันได้ถูกฝึกแล้วมันก็เข้มแข็งขึ้นถ้าเขาไม่ทำกับเราแบบนี้เนี่ยเขาประคบประงมเขาดูแลเราเป็นอย่างดีทั้งโลกเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยจะไม่มีทางเข้มแข็งขึ้นมาเลยเราจะกลายเป็นคนอ่อนแอที่สุดในโลกคนหนึ่งที่จะต้องมีคนอื่นคอยดูแลเราคิดอย่างนี้เลยนะคะแต่ตอนนั้นมันก็ช้ำอย่างที่เล่าให้ฟังอะตอนที่มีปัญหาเมื่อวานก็เล่าเรื่องนี้อยู่เนาะก็เล่าที่เล่าให้ฟังว่าน้ำตามันตกในมันผิดหวังเรามีความรู้สึกว่าคนที่เราเจอเนี่ยคือคนที่มีบุญคือมันอีกสเต็ปนึงสเต็ปที่เราเจอคนเห็นแก่ตัวเนี่ยมันก็คือคนแบบเราดูออกอะว่าคนนี้มันคนเห็นแก่ตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะทำใจได้คนที่เรารู้สึกว่าคนนี้เราดูจากพื้นฐานชีวิตของเขาดูจากการดำเนินชีวิตของเขาดูจากอะไรเนี่ยอ๋อคนกลุ่มนี้เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำใจไว้แล้วว่าเราจะต้องเจออะไรกับเขาเพราะฉะนั้นเราจะตั้งหลักทันแต่ปรากฏว่าคนบางกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มที่ดูดีอ่ะ
เป็นกลุ่มที่ดูดีเป็นกลุ่มที่คนสรรเสริญบางคนคนชื่นชมคนเชื่อถืออย่างเงี้ยแล้วมาทำร้ายเราอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะพูดได้ว่าคนคนนี้ทำร้ายเราเพราะว่ากิเลสของเขาคนแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าถ้าเป็นคนดีก็จะดีกับทุกๆคนนะคะถ้าเขาไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาอาจจะดีกับทุกๆคนแต่เขาอาจจะร้ายกับเราก็ได้เพราะกิเลสของเขามีกับเราอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครบอกว่าคนนี้เป็นคนดีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องดีกับเราด้วยเป็นคนดีสำหรับคนที่เขาฟังแน่นอนแต่ถ้าดีกับเราหรือเปล่าเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวของเราเองซึ่งมีเหมือนกันแหละที่ตัวเองเคยเล่าให้ฟังว่าบางทีเนี่ยมีคนบอกว่าคนคนนี้ก็เป็นคนดีตัวเองได้รับแต่สิ่งดีๆจากเขาอะแต่เราเนี่ยไม่ได้เลยอะเราเจอแต่เรื่องร้ายๆของเขาทั้งนั้นเลยมันเป็นคนละมุมมองที่เขาเห็นกับมุมมองที่เราเห็นเนี่ยมันคนละมุมมองกันห้ามมาบังคับให้เรามองว่าคนนี้เป็นคนดีเด็ดขาดเราก็มีสมองพอที่จะวัดคนดีกับคนไม่ดีเราก็เรียนปริยัติมาเราก็ปฏิบัติมาทำไมเราจะดูไม่ออกว่าคนคนนี้เป็นคนดีหรือเป็นคนเลวทำไมเราจะดูไม่ออกว่าคนคนนี้เป็นบัณฑิตหรือเป็นคนพาลมันมีมาตรฐานของมันอยู่มันมีคุณสมบัติของอภิธรรมอยู่เราดูออกเพราะฉะนั้นคนดีคนไม่ดีเนี่ยบางทีมันก็เอาคำพูดของคนมาพูดไม่ได้เพราะว่าทุกคนมีกิเลสไงถ้าตัวเองพอใจตัวเองชอบตัวเองก็ชมอ่ะแต่เราโดนสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ชมไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นทีนี้การที่เราอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยมันอยู่บนโลกของความจริงนะที่ทุกคนมีกิเลสเราก็เลยคุ้นเคยกับการกำจัดกิเลสในใจของเราทีนี้การกำจัดกิเลสเนี่ยพอพูดไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นจิตเนี่ยมันมีแรงต่อต้านแรงที่จะต่อต้านกับกิเลสมันจึงกลายเป็นสภาวะใหม่ที่ทำให้เครียดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงกลายเป็นความเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้คำว่าเทคนิคนะคะใช้คำว่ารักษาใจเราไม่ต้องไปกำจัดกิเลสแต่เรารักษาใจด้วยกุศลเพียงเท่านี้แหละมันก็จะกำจัดกิเลสไปในตัวของมันเองอยู่แล้วใจของเราแต่ละขณะเนี่ยมันก็ถูกกำจัดกิเลสไปเรียบร้อยแล้วเพียงแค่เรารักษาใจเราไม่จำเป็นต้องไปไล่กำจัดกิเลสค่ะรักษาใจเอาไว้อย่างที่เล่าให้ฟังว่าพอมันถึงสเต็ปนึงเนี่ยเราผิดหวังกับคนที่ดูแล้วเป็นคนดีในสังคมมันพูดไม่ออกมันก็ช้ำอีกนะกว่ามันจะผ่านแบบนั้นมาได้เนี่ยมันก็กลับมาดูตัวเราเองว่าเราก็ไม่ได้ดีกว่าเขาบางทีเนี่ยกิเลสมันไม่ตรงกันบางทีกิเลสมันไม่ตรงกันตรงที่ว่าเราคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกต้องละพอกลับหาตัวเองถึงจุดๆนึงที่เราเติบโตขึ้นมาเราเป็นอาจารย์เรามีคนยอมรับในตัวเราในระดับนึงสิ่งที่เขาทำอยู่มันผิดแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันผิดเราจึงไม่ให้การสนับสนุนในสิ่งที่เขาทำเขาเพียงหวังว่าให้เราโอเคคำเดียวเนี่ยเส้นทางของเขาเนี่ยมันจะฉลุยเลยมันอยู่ที่คำโอเคของเราเพียงแค่คนเดียวปรากฏว่าเราโอเคไม่ได้เพราะสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันจะมีผลที่ไม่ดีต่อไปในอนาคตแบบนี้พอเราไม่สามารถที่จะตอบรับความต้องการของเขาได้เนี่ยเราก็กลายเป็นคนเลวในสายตาของเขาพอเรากลายเป็นคนเลวในสายตาของเขาเนี่ยคนเนี่ยก็จึงไปพูดไปว่าเราเป็นอย่างนั้นขาดความเมตตาหรืออะไรก็แล้วแต่ไอ้ตรงนี้แหละค่ะที่ทำพอเราเติบโตไปถึงจุดนี้ปุ๊บมันก็ทำให้เรารู้ว่าการที่คนเนี่ยจะไปพูดใส่ร้ายใครเนี่ยหรือจะไปบอกคนนั้นดีหรือไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมมองดังนั้นเนี่ยเรื่องราวต่างๆที่ตัวเองได้ยินได้ฟังเนี่ยตัวเองจึงยอมรับฟังในฐานะที่เป็นผู้ฟังที่ดีแต่เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยเราเชื่อในสิ่งที่เขาเห็นนะคนทุกคนมันสัมผัสได้จากสิ่งที่ตัวเองเห็นแต่สิ่งที่เขาเป็นล่ะทำไมเขาถึงโดนแบบนี้อ
อย่างบางคนมีปัญหามากับชีวิตตัวเองก็รู้สึกได้ว่าเขาเล่าให้ฟังเนี่ยครั้งแรกเราฟังปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยคนคนนี้น่าสงสารมากเลยนะโดนกระทําถูกกระทําเราก็รู้สึกสงสารแต่เราก็ไม่ได้ปักใจเชื่อโดยทันทีแต่พอเขามาเข้ากรรมฐานเราดูวิธีการดูจิตของเขาดูสติของเขาที่ทันปัจจุบันดูสติของเขาที่ทันอารมณ์ความเหม่อลอยความฟุ้งซ่านของเขาหรืออะไรของเขาที่เขามีอยู่ในตัวของเขาเองเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้ได้ว่าทำไมเขาถึงโดนบุคคลคนนั้นทำแบบนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยก็แทบจะไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเลยทีนี้ไอ้คนที่สอนหรือคนที่หวังดีเนี่ยก็สอนไม่เป็นไปบังคับเขาไปอะไรเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ต้องการไงมันก็เลยกลายเป็นกดดันกันเองแบบนี้ก็มีพออยู่ด้วยกันปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าทำไมคนนี้ถึงมีปัญหามันจะรู้ทันทีค่ะที่ได้ทำอย่างบางทีเนี่ยเอาแค่ง่ายๆเนี่ยอย่างการปฏิบัติธรรมเนี่ยไอ้ความพยายามที่จะเป็นคนดีเนี่ยนะคะความพยายามที่จะเป็นคนดีเนี่ยนะคะมันก็มีนะคะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ความพยายามที่จะเป็นคนดีของเราเนี่ยท่านญาติธรรมคะบางครั้งมันอยากซะจนเกิดโทสะขึ้นมาบางคนมีโทสะง่ายมากเลยมีโทสะง่ายมากจนรู้เลยว่าอุปนิสัยของเขาเนี่ยในขณะที่เขาอยู่บ้านเนี่ยถามเลยว่าปกติเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยเป็นคนที่มีโทสะมากหรือเปล่าเขาบอกใช่คือจะเอาเราให้ได้ดั่งใจแล้วก็จะจัดการคนในบ้านทุกอย่างเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเขาก็บอกว่าใช่นะคะอันนี้แมวค่ะที่ทำเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขอหยิบนาฬิกานิดนึงนะคะขอหยิบนาฬิกานิดนึงลืมหยิบนาฬิกามาอีกแล้วนะคะจริงๆหยิบมาค่ะแต่ไม่ได้ออกจากกระเป๋านะคะขอดูเวลาหน่อยเพราะว่าต้องดูเวลาเพื่อที่จะพูดให้มันตรงกับเวลาตลอดนะคะสำหรับการทีนี้เนี่ยที่ได้พูดให้ฟังว่าการรักษาใจเนี่ยมันไม่ต้องไปนั่งกำจัดกิเลสนะคะการรักษาใจเนี่ยไม่ต้องกำจัดกิเลสแต่เพียงแค่ว่าเรารู้วิธีในขณะที่ใจของเราเนี่ยมันเกิดกิเลสขึ้นมาจิตที่มันเป็นทุกข์อยู่เนี่ยเพราะว่าจิตมันมีกิเลสอยู่อย่างเช่นเราหงุดหงิดความหงุดหงิดก็คือจิตที่มีกิเลสเราเกิดห่วงเกิดหวงอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันก็เกิดจากจิตของเราเนี่ยที่มีกิเลสเราเกิดความกังวลเกิดอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นจากจิตที่มีกิเลสของเราเดี๋ยวแป๊บนะคะทีนี้เนี่ยไอ้จิตที่มีกิเลสเนี่ยของเราเนี่ยเราจะจัดการกับมันยังไงหลายคนก็พยายามที่จะกำจัดมันแต่ทีนี้เราเปลี่ยนเป็นวิธีการรักษาใจแทนอย่างเช่นเกิดความโกรธขึ้นมาเนี่ยเราต้องทำยังไงต้องเจริญเมตตาการเจริญเมตตาเนี่ยเป็นการฝึกจิตในระดับของการภาวนานะคะคิดถึงบุคคลที่อยู่รอบตัวเรานะคะว่าเขาเนี่ยอย่างน้อยๆก็เคยเป็นพ่อแม่เป็นพี่น้องกับเรามาในอดีตเคยเป็นพี่น้องเคยเป็นอะไรกันมาพุทธเจ้าตรัสว่าในสังสารวัฏนี้ไม่เคยมีใครที่ไม่เคยเป็นอะไรกันมาก่อนถ้าเราคิดอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยเราเพียงแค่คิดว่าถ้าเขาด่าเราคนที่ด่าคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องกลับมาดูตัวเราเองว่าตอนที่เราด่าใครสักคนนึงอะแมวกวนค่ะนะคะตอนที่เราด่าคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องดูว่านะคะตอนที่เราด่าคนอื่นเนี่ยก็ต้องดูว่าเราก็ต้องด่าเขาเพราะว่าเราโกรธเพราะฉะนั้นตอนที่เขาด่าเราหรือเขานินทาเราเนี่ยหัวใจของเขาเนี่ยก็หาความสุขไม่ได้คนที่มีความทุกข์อยู่เนี่ยมันน่าโกรธหรือน่าสงสารถ้าเกิดหัวใจของเราเนี่ยมันมีความเข้าใจความเป็นปรมัตถธรรมของความโกรธแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะไม่มีทางโกรธเขากลับเลย
มันมีแต่ความน่าสงสารอยู่ตลอดเวลาความน่าสงสารตรงนี้มันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะรักษาใจของเราไว้ได้ความเมตตานะคะหรือการลบหลู่คุณท่านนะคะมรรคะคือความลบหลู่คุณท่านเนี่ยนะคะการลบหลู่คุณท่านเนี่ยกำจัดได้จากความกตัญญูเพียงแค่เรามีความกตัญญูเนี่ยจิตที่มันลบหลู่คนอื่นเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วอย่างเช่นตัวเองกลับมาที่วัดภูจวงเนี่ยตัวเองมองว่าวัดภูจวงคือสถานที่ที่มีบุญคุณกับเราเป็นที่ที่ทำให้เราเนี่ยได้สร้างบารมีนะคะเป็นที่ที่ทำให้เราได้สร้างบารมีแมวเป็นที่ที่ทำให้เราเนี่ยได้สร้างบารมีดังนั้นเนี่ยอะไรตรงไหนที่เราทำได้เนี่ยเราก็จะทำนะอะไรที่เราทำได้เนี่ยเราก็จะทำตรงนั้นให้มันดีที่สุดเป็นการนึกถึงบุญคุณของสถานที่เป็นการนึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์จิตที่มันมีความกตัญญูปุ๊บเนี่ยแม้กระทั่งคำพูดล่วงเกินสถานที่ดูถูกสถานที่หรือแม้กระทั่งคำพูดที่เราจะล่วงเกินครูบาอาจารย์เนี่ยมันจะไม่มีเลยเราไม่จำเป็นต้องกำจัดกิเลสออกไปเพียงแค่เรารักษาใจของเราเนี่ยให้มันมีความกตัญญูเอาไว้การลบหลู่คุณท่านจะถูกกำจัดไปโดยอัตโนมัติเลยค่ะการลบหลู่คุณท่านเรียกว่ามรรคะหรือในพุทธศาสนาของเราเนี่ยจัดเป็นอะไรจัดเป็นมลทินของหัวใจเลยนะคะใจของเราเนี่ยเมื่อเรารักษาความกตัญญูเอาไว้ได้เนี่ยความมลทินในหัวใจของเราเนี่ยมันก็จะหายไปโดยธรรมชาติการแสดงมุทิตาหรือความยินดีในความดีของคนอื่นซึ่งเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปที่วัดโพนทองได้พูดคุยกับญาติธรรมถามกันเรื่องนี้นะคะบอกว่าความยินดีเนี่ยเคยอิจฉาไหมไม่เคยอิจฉาแล้วเรายินดีคนอื่นยังไงก็ยินดีก็อนุโมทนาบุญด้วยจริงๆไม่เคยอิจฉาใครทีนี้เนี่ยโดยปกติเนี่ยเราอยู่กับคนทั่วไปเนี่ยความอิจฉาเนี่ยมันเห็นได้ยากมากจนกว่าว่าเราจะมีความปรารถนาแล้วคนที่ปรารถนาตรงกับเราเขาได้อะไรไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เรามองเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นที่เป็นชาวบ้านทั่วไปเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะเห็นความอิจฉาตัวเองเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความปรารถนาอะไรเยอะๆแล้วมีคู่แข่งเนี่ยกลุ่มเนี้ยเราจะดูได้จากการแข่งขันคนที่มีความอิจฉามากๆเนี่ยจะมีความพยายามในการแข่งขันสูงโดยเฉพาะตัวเองแข่งขันเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะมีความพยายามมากแล้วคนที่ตัวเองแข่งขันอยู่เนี่ยได้อะไรดีๆเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าอิจฉาไม่ยินดีกับคนคนนั้นเพียงแค่เรามุทิตาจิตกับคนเป็นนะคะยินดีกับคนเป็นเนี่ยต้องฝึกนะคะอย่างเช่นใครที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตของเขาเนี่ยเดินเข้าไปหาเขาค่ะแล้วบอกกับเขาว่าขอแสดงความยินดีด้วยความจริงใจอย่าเอาเพียงแต่คำพูดอย่างเดียวเอาหัวใจของเราเนี่ยยินดีกับเขาด้วยแล้วในเวลาเดียวกันหัวใจของเราเนี่ยจะถูกกำจัดกิเลสไปโดยธรรมชาติแล้วก็จะถูกกุศลเนี่ยรักษาเอาไว้อย่างเต็มหัวใจเลยโดยที่ว่าเราจะได้บุญจากพลังงานในหัวใจของเราเองเราไม่ได้ต้องไปเสียเงินเสียทองด้วยซ้ำบุญบางอย่างเสียเงินค่ะแต่บุญบางอย่างไม่เสียเงินเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมุทิตาเนี่ยเป็นบุญที่สามารถที่จะสร้างในหัวใจได้ง่ายแล้วก็กำจัดความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความอิจฉาได้ด้วยเห็นคนอื่นเขาได้ดีอ่ะเราก็ต้องดูบนฐานของเราก่อนอ่ะคือมันมีเทคนิคนะคะเรามีความเหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการมากน้อยแค่ไหนโอกาสเวลาจังหวะมันใช่ของเราหรือเปล่าถ้าโอกาสจังหวะเวลาเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเขาได้ไปเนี่ยเราก็ขอแสดงความยินดีกับเขาวันหนึ่งเราคงจะมีโอกาสแบบนี้แต่ถ้าเกิดเขาได้อยู่อ่ะยังไงเขาก็ได้อยู่อ่ะแต่เรากลับไปไม่พอใจในสิ่งที่เขาเป็นอยู่เรากลับไม่พอใจในสิ่งที่เขามีอยู่มันขาดทุนบุญน่ะเพราะยังไงเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้
โดยเฉพาะคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเราไปอิจฉาเขามันมีแต่ขาดทุนคำว่าสำเร็จในชีวิตคือมันสำเร็จไปแล้วอ่ะคุณจะไปลบเขาเต็มที่ก็อาจจะนินทามั่งอาจจะอะไรบ้างแต่คุณทำอะไรเขาไม่ได้มากไปกว่านั้นหรอกเพราะคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้มีเราคนเดียวที่อยู่ข้างๆเขาก็ต้องมีมิตรมีบริวารของเขาที่ปกป้องเขาอยู่ดังนั้นเนี่ยมันเป็นการขาดทุนอย่างรุนแรงสำหรับคนที่เป็นคนขี้อิจฉาแต่ถ้าเราจะรักษาใจของเราเนี่ยเรารู้สึกทุกข์เหลือเกินเห็นคนอื่นเขาได้ดีแล้วในสิ่งที่เราอยากจะได้เนี่ยคนอิจฉาริษยาไม่เคยมีใครสักคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จได้นานมีเหมือนกันนะคะที่ประสบความสำเร็จโดยใช้มารยาใช้เล่ห์เพทุบายต่างๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมารยาก็คือการโกหกเพทุบายเล่ห์ต่างๆก็คือการโกหกโกหกก็คือความไม่จริงในเมื่อชีวิตมันเริ่มต้นด้วยความไม่จริงเนี่ยมันก็ต้องจบลงด้วยความจริงความจริงมันก็คือมันไม่จริงเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะอยู่ได้คงทนมันไม่ใช่สัจจะมันไม่ใช่ความจริงสูงสุดค่ะท่านญาติธรรมดังนั้นเราจึงควรรักษาใจของเราเนี่ยด้วยจิตที่มีความยินดีกับคนอื่นเพียงแค่รักษาความยินดีของเรากับความสำเร็จของคนอื่นแค่นี้มันไม่ได้ยากเลยสำหรับจิตที่ได้ฝึกมาดีแล้วแต่ปรากฏว่าเราไม่เป็นไงเราไปเจอคนที่รู้สึกว่ามีคนบอกว่าเราเนี่ยมันสามารถที่จะแข่งขันกับคนนี้ได้นะแต่มันไม่ได้แปลว่าเราต้องเกลียดคนที่แข่งขันกับเราซึ่งมีหลายคนที่ตัวเองเคยเจอแล้วเห็นแล้วเรียกว่าสลดใจนะชีวิตก็เป็นคนที่ดูแล้วเพอร์เฟกต์อะแต่ปรากฏว่าคนอื่นดีกว่าไม่ได้คนอื่นจะดีกว่าเรื่องไหนก็ไม่ยอมไปหมดเลยทำไมโลกใบนี้คนเก่งมันจะเกิดขึ้น2คนคนเก่งจะเกิดขึ้น3คนคนเก่งเกิดขึ้น3คนความสุขก็เกิดขึ้น3ที่แต่ทีนี้เนี่ยตัวเองไม่ยอมให้คนอื่นเขาเก่งกว่าจะเก่งที่สุดจะเก่งที่สุดแล้วก็ทำลายคนอื่นเขาเพราะตัวเองต้องความเป็นหนึ่งดังนั้นเนี่ยมันก็จึงเกิดอะไรขึ้นเกิดความสุขเกิดขึ้นแค่คนเดียวแมวโอ้ลุกจักรแลนไปแมวก็มาจะมากัดกันโทษนะคะความสุขเนี่ยมันก็เลยจะเกิดขึ้นเพียงแค่คนคนเดียวแล้วก็ความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นกับอีก2คนจักรแลนไปมาจักรแลนไปลูกไปไปไปแมวกับหมาจะกัดกันเขาไม่ทำอะไรหรอกนะคะทีนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของการทำทานที่เราทำบุญกันอยู่ตอนนี้หลายท่านคงจะฟังข่าวกฐินของวัดภูจวงนะคะการทำทานก็เป็นการขจัดนะคะความตนีหรือมัจฉริยะที่เกิดขึ้นในใจนะคะการทำทานเนี่ยท่านญาติธรรมคะเป็นการรักษาใจอีกอย่างนึงแต่ว่ามันมีอานิสงส์ไม่เหมือนกันอย่างเช่นการทำทานเพื่อการบูชาการทำทานเพื่อการอนุเคราะห์การทำทานด้วยการสงเคราะห์ต่างนะคะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเกิดขึ้นจากจิตที่เป็นโมหะค่ะเพราะฉะนั้นเขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จึงเป็นแบบนี้พอเราเข้าใจปุ๊บเราก็จะไม่โกรธบางคนโกรธหมาโกรธแมวโกรธอะไรไปหมดเลยนะคะเพราะว่าไม่เข้าใจว่าสัตว์เนี่ยเขารู้ลิมิตของความรู้ของเขาเนี่ยมันมีแค่ไหนถ้าเราเข้าใจก็จะไม่มีปัญหาอะไรอีกตัวนึงหมาก็กระดิกหางดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอยู่แต่แมวก็โกรธนะคะมันเลยมาอยู่กันไม่ได้เนี่ยเอ้าแม่อยากให้กล้องมาถ่ายจังเลยเนี่ยตอนนี้ชีวิตหมาเอ้ยตายแล้วแต่หมาไม่ทำอะไรแมวแล้วค่ะแต่แมวเนี่ยแหละไหนไปไหนละไปไหนแล้วล่ะขอโทษทีนะคะสำหรับท่านผู้ฟังรายการทุกๆท่านนะคะไปแล้วค่ะไข่ต้มคือแมวก็มาอยู่ที่ตักหมาก็จะเข้ามาเล่นกับเรากระดิกหางอยู่ขึ้นไปอยู่บนต้นไม้แล้วค่ะเห็นไหมคะเนี่ย
อยู่บนต้นไม้หลบให้ดูค่ะอยู่บนต้นไม้แล้วตอนนี้ไข่ต้มเดี๋ยวให้อยู่บนต้นไม้แป๊บหนึ่งก่อนไม่ทราบว่าสิทธิ์วัดภูจวงใครฟังวิทยุอยู่บ้างเอ่ยนะคะมาเอาไข่ต้มไปหน่อยนะคะตอนนี้อยู่บนต้นไม้หนีหมาอยู่มีใครฟังอยู่บ้างเอ่ยมาเอาไปหน่อยนะคะก็ขอพูดต่อนะคะก็คงจักรแลนก็คงจะปีนขึ้นไปไม่ได้ค่ะต้นไม้ก็เลยมีปัญหากันนิดหน่อยค่ะตอนนี้ศึกระหว่างไข่ต้มกับจักรแลนกันทีนี้เนี่ยการรักษาใจข้อนี้ก็เป็นการรักษาใจที่เรียกว่าง่ายสำหรับคนที่รักความดีสัจจะค่ะความจริงใจมองใครมองด้วยความเมตตามองใครมีอะไรจริงใจอย่าเคลือบแฝงผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นในการคบกันถึงเขาจะมีอะไรเคลือบแฝงมีคนมาบอกว่าอาจารย์ถ้าเราคิดดีกับเขาแล้วเขาคิดไม่ดีกับเราเนี่ยเราจำเป็นหรือเปล่าที่เราจะต้องจริงใจกับเขามันก็ต้องมีวิธีการพุทธเจ้าตัดไว้ในมงคลสูตรแล้วเรื่องของการคบบัณฑิตการไม่คบคนพาลเป็นยังไงทีนี้เนี่ยการคบคนเนี่ยมนุษย์มีทั้งกิเลสทุกคนอยู่แล้วไม่มีใครไม่มีนอกจากพระอรหันต์ดังนั้นเนี่ยสัจจะเนี่ยเราสร้างขึ้นในหัวใจของเราการสร้างสัจจะหรือความจริงใจในหัวใจเนี่ยมันจะดึงดูดเพราะว่าจิตใจที่มันเป็นจิตใจที่มีสัจจะหรือความจริงใจเนี่ยเขาเรียกว่ามโนกรรมไอ้เจ้ามโนกรรมอันนี้แหละมันจะกลายเป็นวิบากกรรมไอ้วิบากกรรมอันนี้แหละมันจะดึงคนที่มีความจริงใจกับเราเนี่ยเข้ามาสู่ชีวิตเราตอนที่เราเจอคนที่ไม่จริงใจทั้งหลายเนี่ยมันเหมือนกับเคลียร์ตัวเองในช่วงชีวิตของเราที่เราไม่มีความจริงใจกับใครทั้งหลายเนี่ยเราก็ต้องรับในสิ่งนั้นซะก่อนอย่างมีสติแล้วเราจริงใจกับเขาไปเถอะค่ะคนบางคนเนี่ยมีความเห็นแก่ตัวมีความเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็จะไม่ทำกับเราด้วยซ้ำทั้งที่เขาเห็นแก่ตัวคนอื่นแต่กับเราเนี่ยเขาไม่เป็นกับสปอร์ตกับใจดีเป็นอย่างนั้นเลยนะคะที่ได้ทำเพราะความจริงใจของเราเนี่ยมันเปลี่ยนหัวใจของเขาเนี่ยให้จริงใจกับเราคืนบางทีเนี่ยทำไมเขาถึงเห็นแก่ตัวทำไมก็ถึงเป็นคนหวาดระแวงเพราะว่าเขาไม่เคยได้รับความจริงใจเหมือนกันแต่พอเขาสัมผัสถึงความจริงใจของเราที่เราให้เขาได้เนี่ยทั้งที่เขาเห็นแก่ตัวกับคนทุกๆคนนะแต่เขากลับกลายเป็นคนดีกับเราอย่างที่ได้พูดไปไงคะว่าคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันเราจะไปฟังคนอื่นว่าเนี่ยคนนี้เป็นคนดีแล้วเราเชื่อเขาเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยเขาดีกับคนนี้ทุกอย่างเลยจะมาเล่าให้เราฟังว่าคนนี้เป็นคนดีเนี่ยไอ้ที่เราเจออยู่เนี่ยโอ้โหมันหน้ามือกับหลังมือเลยบางทีเนี่ยไอ้มุมที่เขาเจอกับมุมที่เราเจอเนี่ยมันคนละมุมเลยเรานึกในใจเลยนะว่าเราอยากจะให้เขาเห็นมุมที่เราเจอดูซิว่าเขาจะพูดคำนั้นอีกหรือเปล่าอย่างนั้นเลยนะคะบางครั้งที่เราเจอใครบางคนที่เป็นนิสัยแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกันบางทีคนอาจจะร้ายกับคนไปหมดเลยแต่ว่าพอเราจริงใจเนี่ยไอ้ใจของเราที่มันฝึกความจริงใจเอาไว้เนี่ยมันกลับดึงดูดคนที่จริงใจค่อยๆเข้ามาค่อยๆเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีความจริงใจจึงชื่อว่าเป็นคนที่รักตัวเองนะคะเรายังคิดว่าความจริงใจของเราเนี่ยเรารักคนอื่นแต่ความจริงมันไม่ใช่นะคนที่มีความจริงใจคือคนที่รักตัวเองมากที่สุดเลยเพราะมันจะทำสิ่งดีๆเนี่ยกลับคืนมาสู่เราค่ะที่ทำแต่เบื้องต้นเนี่ยทุกคนมีกิเลสนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องที่จะเผชิญกับกิเลสของคนที่เขามีอยู่เนี่ยให้เป็นด้วยการมีสติรับเพราะไม่มีกิเลสของใครหรอกค่ะที่จะทำร้ายเราได้มากไปกว่ากิเลสในใจของเรานะคะขอบคุณมากนะคะคุณดวงนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อเรื่องของการรักษาใจนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ